สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะครับในเกม Roblox Map Survive the Night กับอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับนะ wow. อัปเดตในครั้งนี้มีฆาตกรมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับตัวแรกเลยก็คือ Nightfall ตัวที่2นะครับนะเนี่ยครับนะมันชื่อ Merge หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับตัวนี้นั้นผมจะรีวิวในคลิปหน้าละกันเพราะว่าคลิปนี้ผมรีวิวไม่ได้เพราะว่ามันใช้แต้มตัวทีซื้อนะครับหรือโทเค็นนั่นแหละใช้ทั้งหมด30โทเค็นนะครับแต่ผมมี5โทเค็นนะครับผมก็เลยไม่สามารถซื้อมันได้ nope. คลิปในวันนี้นั้นผมก็เลยมารีวิวตัวไนฟอร์ไปก่อนนะครับวิธีการได้ก็ง่ายๆมาที่คำว่าอวตารกด equip นะครับไอตัวไอหนุ่มสีม่วงเนี่ยแล้วก็ให้ท่านนั้นไปเล่นตามปกตินะครับแล้วจากนั้นท่านก็ให้ตัวละครที่มันเป็นไนท์ฟอลล์นะครับฆาตกรไนท์ฟอลล์ฆ่าขอย้ำนะว่าเป็นไนท์ฟอลล์เท่านั้นนะถ้าเกิดเป็นตัวอื่นท่านจะไม่ได้ตัวไนท์ฟอลล์นะครับนะโอเคถ้าเกิดใครที่แบบนึกภาพไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมมีคลิปวิดีโอด้วยก็ไปรับชมกันเลยคลิปวิดีโอมันก็จะประมาณนี้ครับนะคงนึกภาพออกแล้วนะโอเคก็เพื่อเป็นการเสียเวลาก็ไปดูรีวิวกันเลยครับด่านนี้เป็นด่านใหม่ด้วยครับนะมันเป็นด่านเมืองอะเห็นบอกว่าไอตัวนี้มันตีแรงขึ้นครับนะเวลามันเปิดใช้โหมดกรงเล็บไม่รู้มันจริงหรือเปล่าแมปโคตรใหญ่ลองดูปิดมาก็เจอเลยว่ะเออไงก็ใช้ดีไหมวะโอเคดีเออนี่ไงนัดเดียวหรือเปล่าวะมันวันช็อตอ่ะอีกคนนึงอยู่ด้านบนแน่นอนเลยวะห้องไหนวะห้องนี้แน่เดี๋ยวเฮ้ยยังอยู่ที่เดิมเหรอวะไม่ผมได้ยินเสียงหายใจอ่ะอ๋อนี่ไงเยี่ยมเออนั่นไงอีกคนเดี๋ยวค่อยไปตรงนั้นเออคุณนี่ใกล้นี่วะนั่นไงจะไปไหนเลยจ๊ะจังหวะนี้จังหวะนี้ผมจะฟันผู้รอดชีวิตครับนี่ไงเปิดใช้หมดเยี่ยมกงเล็บไม่อยู่ได้ไม่นานก็คือผมชอบความเท่ของไอ้ตัวนี้ก็เพราะว่ามันสวมฮู้ดนะครับนะดูดีๆผมนึกถึงตัวฮันเตอร์จาก Left 4 Dead นะครับนะคล้ายๆเลยอะใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็สวมฮู้ดอะนะอยู่ในปั๊มน้ำมันเปล่าอะนี้ไปไม่ได้แมปโคตรกว้างอ่ะแล้วผมก็ไม่คุ้นด้วยก็ใช้ดิโอ้โหไปอยู่รวมกันเลยเหรอวะใกล้ๆกันนี่เองอยู่ไหนวะตีสี่แล้วเนี่ยตายแน่เองอ่ะจังหวะนี้จังหวะนี้ย
อยู่ไหนอีกตัวหนึ่งวะบ้านหลังนี้แน่นอนเลยวะไงได้ยินเสียงชั้นบนใต้ดินนี่ไงอ้าวตายโอ้โหตัวนี้โคตรโหดอ่ะคือมันตีแรงขึ้นอ่ะเวลามันเปิดหมดกรงเล็บอ่ะโอเคโอเคคลิปวิดีโอในวันนี้ก็มีเท่านี้ครับนะถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนะคลิปต่อไปจะเป็นรีวิวอะไรเนี่ยก็ลองติดตามแล้วกันนะครับนะสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ